ด่วนที่สุดในหลวงเสด็จร่วมงานราชาภิเษกฉาวที่3งดพระราชพิธีฉัตรมงคลวันที่2ถึงวันที่4พฤษภาคมนี้ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้างดพระราชพิธีฉัตรมงคลวันที่2ถึงวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2566เพราะจะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์อังกฤษพระองค์ใหม่สมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่3จากกรณีสำนักพระราชวังแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดการพระราชพิธีพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลวันที่2ถึงวันที่4พฤษภาคม2566ทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลได้โพสต์ภาพหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุว่าสำนักพระราชวังแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดการพระราชพิธีพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลวันที่2ถึงวันที่4พฤษภาคม2566สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดพระราชพิธีฉัตรมงคลเพราะจะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์อังกฤษพระองค์ใหม่สมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่3ซึ่งจะมีขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566นางนัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งหนังสือราชการด่วนลงวันที่21เมษายน2566เรียงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2566ถึงนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีข้อความว่าโดยสำนักพระราชวังแจ้งว่าได้กำหนดการพระราชพิธีการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2566วันที่2ถึงวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2566การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดการพระราชพิธีดังกล่าวในปีพุทธศักราช2566จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบประวัติความสำคัญวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมพร้อมกิจกรรมที่ควรปฏิบัติฉัตรมงคลปี2566นี้ตรงกับวันพระหัสบดีที่4พฤษภาคมถือเป็นวันฉลองพระเสวตฉัตรปีแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีวันฉัตรมงคลคือวันฉลองพระราชเวทฉัตรในอดีตมีบันทึกเกี่ยวกับพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นงานหลวงครั้งแรกในวันที่15พฤษภาคม2003ซึ่งเป็นการฉลองพระสเวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากแต่เดิมพิธีถือเป็นงานส่วนตัวของพระมหากษัตริย์ที่จัดขึ้นในเขตพระราชฐานและมีพระราชดำริว่าควรสมโภชพระมหาสเวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัตินับจากรัชสมัยของพระองค์วันฉัตรมงคลก็ได้ถูกระบุเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลนับแต่นั้นมาซึ่งตามธรรมเนียมเดิมพระราชพิธีฉัตรมงคลที่จัดขึ้นในเดือน6ตามปฏิทินไทยซึ่งตรงกับเดือนพฤษภาคมตามปฏิทินสากลเจ้าพนักงานทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระราชนิเวศจะทำพิธีสมโภชเป็นการฝ่ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาภิเษกเมื่อวันพุธเดือน12แรม12ค่ำปีมะโรงสำริดศุกร์จุลศักราช1230ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411แต่ยังทรงให้จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือน6ตามแบบอย่างในรัชกาลที่4ต่อมาจนกระทั่งเมื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ในวันอาทิตย์เดือน12แรม12ค่ำปีรากาเป็นจะศุกร์จุลศักราช1235ตรงกับวันที่16พฤศจิกายน2416พระองค์โปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพันทองด้วยในปีต่อมาจึงย้ายเวลาจัดพระราชพิธีฉัตรมงคลจากเดือน6มาทำในเดือน12และเรียกว่าการสมโภชพระมหาเสวตฉัตรมีการจัดพระราชพิธีรวม4วันในเดือน12แรม10ค่ำถึงแรม13ค่ำพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นเป็นพิธีจัดสมโภชเครื่องราชกุพันธ์ในพระบรมมหาราชวังเจ้าพนักงานอัญเชิญเครื่องมงคลสิริเบญจราชกกุพันธ์ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นใต้พระนพปัตตลตฉัตรจากนั้นพระราชครูหัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เย็นสำหรับเครื่องสิริเบญจราชกกุพันธ์ประกอบด้วย 1. พระมหาพิชัยมงกุฎพระมหาพิชัยมงกุฎนั้นทำด้วยทองลงยาประดับเพชรซึ่งมีค่ามากภายหลังประเทศไทยติดต่อกับประเทศในทวีปยุโรปจึงนิยมตามราชสำนักยุโรปที่พระมหากษัตริย์สวมมงกุฎจากนั้นมาจึงถือเป็นสิ่งสำคัญพระมหากษัตริย์จะทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2. พระแสงขันฉายสีพระแสงขันชัยสีด้ามและฝักทำด้วยทองลงยาประดับอัญมณีเป็นพระแสงราชสัตราวุธประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องราชกกุพันธ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปี2328โดยพระยาอภัยภูเบศรให้ข้าราชการเมืองพระตะบองนำมาทูลเกล้าถวายรัชกาลที่หนึ่ง 3. ฐานพระกรรัชกาลที่1โปรดให้สร้างฐานพระกรจากไม้ชัยพฤกษ์ปิดทองหัวและสันเป็นเหล็กคร่ำลายทองที่สุดสันเป็นส้อมสามงามเรียกว่าฐานพระกรชัยพฤกษ์ภายหลังรัชกาลที่4โปรดให้สร้างด้วยทองคำภายในมีพระเสน่ห์ยอดมีรูปเทวดาเรียกว่าฐานพระกรเทวรูปมีลักษณะเป็นพระแสงดาบมากกว่าครั้งถึงรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ฐานพระกรชัยพฤกษ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบมาจนถึงรัชกาลที่9 4. วานวิชนีกฤพัฒน์และแซ่รัชกาลที่1โปรดให้สร้างขึ้นพัดเป็นใบตาลปิดทองทั้งสองด้านขอบคริบทองคำด้ามทำด้วยทองลุกต่อมารัชกาลที่4ส่งพระราชดำริให้เรียกตามภาษาพระบาลีว่าวานวิชนีเป็นเครื่องโบกธรรมด้วยขนหางจามรีและหนขางช้างเผือกในเวลาต่อมาเป็นเครื่องราชกกุพันธ์ใช้ควบคู่กับพัดใบตาล 5. ฉลองพระบาทเชิงงอนเป็นเครื่องราชตามแบบอินเดียโบราณทำด้วยทองคำลงยากราชาวดีฝังเพชรและพราหมณ์เป็นผู้สวมถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหลังจากจบพิธีสงฆ์ทหารบกและทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัด
และมีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและผู้ทำความดีให้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กิจกรรมที่ประชาชนควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคลคือ 1. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต 2. ถวายพระพรชัย 3. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและ 4. ร่วมทำความดีปลุก